สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมหม่อมสองสิงห์ภักดีเดชวันวงศ์และค่ะดิฉันมะขามป้อมกรองทองทนทานในรายการคนคุยข่าวนะครับวันนี้เราก็มาเตรียมข่าวแล้วก็คุยข่าวเมื่อวันก่อนเราก็พูดถึงเรื่องพุทธอิสระวันนี้เราก็อาจจะหนักเน้นหนักไปทางด้านน้องท็อปหน่อยอ๋อน้องท็อปนี่เป็นดารากบฏไงที่ว่าคอยชอบทับถมชาวบ้านเขาแล้ววันนั้นออกไปเล่นในทีวีและอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็อาจจะมีรูปไตเติ้ลให้ดูกับน้องท็อปเนี่ยอย่างเงี้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 ยหัวทิ้งเงี้ยนะอันนี้เราโปรให้ดูก่อนกบฏผัวทิ้งนะฮะคุณป้อมนะเดี๋ยววันนี้คุณป้อมมีอะไรเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับผู้ที่ให้กำลังใจเราอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็อ่านให้เขาฟังหน่อยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอีท็อปไม่ใช่ค่ะคือขอประทานอภัยค่ะอะไรนะคะน้องท็อปเหรอคะน้องท็อปดารินีอีน้องท็อปนะคะนะคะก็เขาพูดไปถึงผู้ให้กำลังใจให้กำลังใจก่อนนะครับว่าเดี๋ยวจะหาว่าเอาอ่านแค่วันเดียวเหรอสองวันให้หน่อยผู้ให้กำลังใจเรานะคะก็ต้องขอกราบขอบคุณมากมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการติชมนะคะหรือว่าการให้กำลังใจขอบคุณค่ะทุกวันนี้เป็นสำหรับคำติชมนะคะก็บอกว่าบางท่านก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้น้องมะขามป้อมนะคะมันก็ดูดีเลยนะสวยดีก็คือว่ารู้สึกว่าตายแล้วค่ะคุณมะขามป้อมดิฉันรู้สึกว่าคุณจะใส่อะไรกันเป็นนักกระหนาอะไรประมาณนี้นะคะคุณมะขามป้อมแต่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้วหย่อนไปแล้วไปหรือยังไม่ใช่ครับอันนี้เขาแบบเขาเป็นความชอบส่วนตัวก็ไม่ใช่ค่ะก็คือทำอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาดีกว่าดีครับเขาจะได้จำได้ครับเวลาเจอก็ยิงได้ถูกตัวครับจับไปใช่เลยเจอที่ตลาดต้องเป็นแน่เลยนี่ก็นะคะก็ต้องขอประทานอภัยเพราะว่ามันเป็นจุดยืนค่ะไม่ใช่จุดนั่งค่ะจุดยืนของมะขามป้อมค่ะพี่หม่อมคะก็คือจุดยืนเนี่ยมีลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยไม่มีค่ะใครอยากจะใส่ก็ใส่ไปสิคะเอาใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปเป็นร่มติดโคงนี่เลยใช่ค่ะเป็นจานดาวเทียมเลยก็ได้ค่ะก็ได้แค่ว่านะครับดอกไม้พูดดอกไม้กับผู้หญิงเป็นของคู่กันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณสวัยนะคะกับขอบคุณหลายๆค่ะคนอุดรธานีบอกว่าชอบรายการนี้มากๆและขอฝากช่วยบอกด้วยค่ะข้าวแกงสีภาคเก้าสิบโหที่เป๋งกับข้าวสองอย่างค่ะราคา90บาทพัดบะเขือไส้หมูครับกับปลาทอดเนี่ยนะเขาดูรายการเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะเขาก็โทรมาหาผมเขาบอกคุณมอมครับช่วยพูดหน่อยผมไปกินแต่ผมควักเงินผมไปอยู่ร้อยหนึ่งพอดีเหลือตังค์ทำไมมันคือแพงจังสัตว์โอ้ยน้ำยังไม่ได้กินเลยน้ำแก้วละใบโอ้ยตายแล้วโอ้ยเดี๋ยวมันเกินไปผมว่านะมันเอาจังหวัดอุดรธานีเราทำไมเหรอคะต้อนรับ AEC เหรอจะได้จะแพงอะไรมากมายกับไก่กองขนาดนั้นมันเกินไปนะผมก็เลยถามว่าป้อมนี่ก็เป็นคนอุดรขอนแก่นเด้อผมถามว่าเฮ้ยแล้วคุณไปกินใน90บาทมีอะไรมันก็บอกว่ามีผัดมะเขือมีหมูแล้วก็ปลาเออมันก็ไม่น่าแพงเนาะปลาทองมั้งคะปลาทองเขาบอกคุณไปเอาปลาตัวใหญ่ไม่ใช่แล้วก็ปลาโอ้ธรรมดาโอ้ยตายเราก็ไปคิดว่ารับไปไหวค่ะจริงๆแล้วกับข้าวอุดรนี่ไม่เคยแพงนะคะพี่หนูก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวเดี๋ยวถ้าเกิดร้านสีผ้าเขาดูก็เกิดไม่เนี่ยก็ช่วยชี้แจงหน่อยเราจะได้ไปบอกคุณสวัยอันนี้ก็คือเราอ้างอิงคุณสวัยนะคะครับไม่ใช่เดี๋ยวเจอนั่นส่วนตัวมะขามป้อมนี่ยังไม่เคยไปกินนะคะครับแต่ถ้ามะขามป้อมไปกินน่าจะ180เดี๋ยววันหลังเราลองไปดูสักหน่อยแม่เผื่อบางทีเราสัญจรเราไปลองร้านนี่ดูได้เป็นไงเราจะได้สั่งเต็มที่แล้วมาเป็นพันเงี้ยตายแล้วเอาเงินไหนคุณป้อมเอาคุณไปล้างจานก่อนได้ไหมหรือว่าคุณไปนั่งหน้าร้านเรียกแขกมีแต่จะไล่ค่ะอย่ามากินร้านนี้นะมันแพงอาค่ะที่2นะคะคุณโกหล่นสระบุรีค่ะบอกว่าชอบรายการนี้นะคะพิธีกร2คนพูดคุยสนุกสนานคนนี้ก็เป็นคนใต้นะแต่เขาย้ายมาสระบุรีเขามาทำธุรกิจที่สระบุรีแล้วเขาเห็นในรายการยังไงถ้าสนใจนะคะก็อุดหนุนรายการเราด้วยนะคะยังไงก็ถ้าสนใจจะมาร่วมรายการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะเราไม่ทิ้งกันก็โทรศัพท์มาหาพี่หม่อมได้ค่ะต่อไปคุณรังสิตโทรมาให้กำลังใจและบอกให้เอาดารากบฏนำเสนอมากๆหน่อยแน่นอนแน่นอนวันนี้ครับวันนี้ดารุณีค่ะดารณีนะคะน้องท็อปคุณรอนพิษณุโรคค่ะโทรให้กำลังใจและบอกว่าชอบรายการคนคุยข่าวค่ะคนโคราชนะคะดูรายการนี้แล้วก็ขอระบายฝากความเป็นห่วงนายกยิ่งลักษณ์ค่ะนะคะทุกคนก็เป็นห่วงนะคะคนสารคามโทรมาให้กำลังใจและชอบรายการนี้มากและฝากบอกว่าทุกวันศุกร์ช่วงนายกประยุทธ์พูดนั้นนะคะคืออาบน้ำเลยใช่ไหมก็คือว่า
ประหยัดไฟสักหน่อยเนี่ยถ้าเวลานั้นผมว่านะประหยัดไฟได้เยอะเนาะประหยัดไฟได้เยอะเดี๋ยวพี่ยุทธเดี๋ยวพี่ยุทธเขามาว่าผมไม่ได้ก็ต้องให้ดูทุกคนเราไม่ได้ว่าอะไรเราแค่ประหยัดไฟค่ะนะคะคุณวรรณาทองมาที่โพสต์ในไลน์บอกว่าจัดรายการเป็นกันเองดีนะจัดแบบสบายๆอยากได้เบอร์น้องมะขามป้อมค่ะโอ้โหผมก็หลงดีใจนะฮะได้ไปแล้วเงินก็บอกคุณวรรณาด้วยนะเงิน500ในที่โอนมารับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วค่ะและขอแนะนำพูดถึงเรื่องความปรองดองไม่ต้องปรองดองค่ะคนเรากำลังโกรธกันใช่ดีกันเดี๋ยวนี้มันทำไม่ได้หรอกค่ะปองดองยังไงคะลามไปถึงคณะสงฆ์แล้วค่ะถ้าปล่อยผ่านไปสักระยะหนึ่งก็จะจางไปเองค่ะแล้วค่อยพูดกันนะคะก็จะดีไปเองแต่สำคัญกฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่ลำเอียงเอาองค์กรที่มีปัญหาออกทั้งหมดและคัดเลือกผู้ขัดแย้งข้างแล้วเท่ากันมาคุยกันนิมนต์พระสงฆ์สามรูปค่ะสุเทพสุวิทย์สุวิทย์นะแล้วใครอีกอะพระอะไรอีกนะเนนคำหรือมากกว่านี้มาร่วมปรึกษาหารือเรื่องข้อยุติโอ้ได้แน่และสงฆ์มีศีลมากปองดองกันแน่นอนเลยและไม่ลำเอียงทุกคนยอมรับให้ความเคารพทุกคนถ้าทำตามนี้นะคะดิฉันคิดว่าตกลงกันได้ค่ะดิฉันขอฝากความคิดนี้ฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะและฝากรายการของคุณออกทีวีด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะเนี่ยเราจัดการให้ตามที่ขอมานะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะให้มีส่วนร่วมหรืออยากจะพูดฝากมาฝากไปถึงอ่ะฝากไปถึงพี่เสเทียมนะคะแดงสุพรรณบุรีนะคะก็โทรศัพท์มาหาน้องมะขามป้อมขอบคุณนะคะที่ยังจำกันได้แล้วก็บอกว่าจะเข้าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะคะแต่ตอนนี้น้องมะขามป้อมก็รอโทรศัพท์อยู่นะคะขอบคุณคุณศรีนวลชนบุรีค่ะบอกว่าจะสั่งแก้วก็หายไปเลยนะคะไม่เป็นไรครับเพราะอาจจะลืมครับผู้การคำนึงด้วยค่ะขอบคุณคุณพรเทพบุญช่วยเหลือค่ะจากระยองนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณสมชายนะคะขอบคุณคุณปรีชาขอบคุณจากจังหวัดชัยภูมิแล้วคนที่เราไม่ได้พูดบางทีเราลืมหรือเราไม่ได้บอกมาก็เราก็ขอขอบคุณด้วยนะครับนะครับที่เป็นอยู่หน้าจอประจำเลยรู้สึกว่าจะบางนาคุณพลบางนาก็นั่นก็เป็นขาประจำก็นะครับ SMS นะคะมาให้กำลังใจเราค่ะนี่ครับพวกนี้ครับเราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเนี่ยคำพูดที่คุณติชมมาเนี่ยเราเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ขอบคุณไปถึงซอลดาด้วยนะคะขอบคุณพี่สุชาดาขอบคุณพี่แมวขอบคุณหลายๆท่านด้วยนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันทุกวันพุธค่ะที่หน้าเรือนจำครองเปรมนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพุธนี้เราก็จะไปที่นู่นแล้วค่ะที่หน้าเรือนจำพิเศษนะคะมีนบุรีค่ะนะคะเราจะไปเยี่ยมคุณชินจังชินจังครับชินจังนะคะก็นะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆแถวๆนั้นนะคะไปร่วมกับเราได้เชิญนะคะถ้าไม่มาไม่ได้ก็ส่งใจนะครับถ้าไม่ได้ก็ส่งปัจจัยเราก็จะเป็นตัวแทนนะครับนำไปมอบหรือไปช่วยเขานะครับก็ระบุมาก็แล้วกันว่าท่านอยากจะให้เราทำอะไรนะคะก็คือเวลามอบเงินแล้วก็บอกว่าเอาไปให้ชินจังนะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะทำให้เราก็จะเป็นสื่อกลางให้นะคะก็อย่าลืมนะคะรายการเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะน้องมะขามป้อมกับพี่หม่อมสองสิงค่ะครับเราจะเป็นสื่อกลางให้แล้วก็อย่าลืมรายการคนคุยข่าวด้วยค่ะครับขอบคุณไปถึงมิสเตอร์ดีค่ะครับนะคะพี่ชายที่น่ารักของน้องมะขามป้อมนะคะครับอย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเราต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันและต้องดูแลซึ่งกันและกันนะคะในสภาวะแบบนี้นะคะครับเศรษฐกิจขาขึ้นค่ะครับขาขึ้นมาก่ายบนหน้าผากก็นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องพืชอะไรต่างๆนะคะปรึกษาได้ค่ะนะคะที่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยค่ะมิสเตอร์ดีค่ะมิสเตอร์ดีไม่ว่าจะเป็นนะคะมิสเตอร์ดีนาโนชีวภาพฟ้าเขียวฟ้าเขียวนะคะป้องกันแมลงศัตรูพืชค่ะอันนี้ป้องกันนะคะป้องกันนะคะฟ้าเขียวละเอียดนะคะฟ้าแดงนะคะให้ทำอะไรครับสำหรับเป็นอาหารพืชค่ะครับอาหารพืชครับแสดงว่าต้องใส่พร้อมกันเลยใช่ไหมเนี่ยเขียวอ่ะนี่ป้องกันนี่อาหารพืชเดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบอกนะคะครับอาหารพืชนาโนชีวภาพเนี่ยนะคะครับนี่ขวดนึงใช้ได้60ไร่เลยค่ะขวดไม่กี่บาทเองละค่ะนะคะสังเกตดูนะคะครับครับว่าไม่มีรูปใครอยู่นะคะแล้วก็สำหรับฟ้าสีแดงนี่ก็คือว่าป้องกันเชื้อราครับนะคะสรุปว่าแช่งสามมาเลยป่ะเนี่ยก็ถ้าจะให้ดีนะคะพี่หม่อมจ่ายสามขวดเลยใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะรายการนี้นะคะเราจะอยู่ได้ก็เพราะว่าสินค้าของผลิตภัณฑ์จาเป่าด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นสบู่นะคะยาสีฟันยาย้อมผมแชมพูสระผมแล้วก็ยานวดผมนะคะ
แล้วก็กาแฟจาเป่านะคะท่านผู้ชมขานะคะก็ให้กำลังใจเรามานะคะและอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ของเป่าอันค่ะซึ่งเป็นยาบำรุงเราจริงๆแล้วเราทิ้งสมุนไพรไม่ได้นะพี่นะคะเพราะว่ามีประโยชน์ต่อร่างกายมากค่ะสาระดีๆนะสาระดีๆสาระดีๆนะครับอย่าลืมค่ะอันนี้ของเพื่อนเราเองครับผมเองครับเดี๋ยวจะหาว่าเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนนะคะแล้วเราก็จะทิ้งกันไปค่ะอินเมดนะคะอินเมดสยามชิปปิ้งค่ะครับบริษัทอินเมดสยามเทรดดิ้งจำกัดค่ะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบริการตัวแทนนะคะออกของผ่านพิธีการศุลกากรชิปปิ้งค่ะครับทั้งทางเรือทางอากาศทางไปรษณีย์ครับสำหรับสินค้าทั่วๆไปเครื่องจักรเคมีพันครับรวมทั้งรับจองเฟรทนะคะทั้งทางเรือทางอากาศและรับยื่นเรื่องขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกวัตถุอันตรายด้วยนะคะของคุณภักขเดชวรรณวงศ์ค่ะผู้ชำนาญการศุลกากรค่ะรวดเร็วประทับใจราคาเป็นกันเองประสบการณ์ครับแน่นมากเลยครับเดี๋ยวผมโฆษณาโปรโมทมาตั้งหลายอาทิตย์แล้วผมยังมีใครโทรศัพท์มาปรึกษาผมเกี่ยวกับเรื่องศุลกากรเลยนะครับอยากจะถ้ามีปัญหาเรื่องศุลกากรเรื่องนำเข้าส่งออกนะครับช่วยกันนะครับก็โทรมาปรึกษาหน่อยค่ะไม่คิดเงินหรอกค่ะโทรมาปรึกษาพี่หม่อมได้ค่ะแล้วไม่คิดตังค์นะคะเมื่อเราดำเนินการแล้วเราค่อยเก็บตังค์ค่ะว่ากันไปนะครับเออเมื่อกี้คุณป้อมผมลืมอีกคนหนึ่งใครคะคนนี้เขาอยู่ราชบุรีอยู่เพชรบุรีเขาชื่อคุณอ้วนเพชรบุรีคุณอ้วนเพชรบุรีเขาไลน์มาหาผมเขาบอกว่าผมก็ถามว่าผมก็ส่งรูปคุณขึ้นไปด้วยที่เป็นรูปเรารายการนะโอ้ยเขาดูทั่วอาทิตย์เลยดีมากเลยเดี๋ยวฝากขอบคุณคุณอ้วนนะครับเพชรบุรีใช่ไหมคะเพชรบุรีนี่ปลูกมะนาวเยอะนะครับเขาดูรายการเราอยู่แถวแก่งกระจานหรือเปล่าผมถามว่ารายการอะไรทีวี24หรือช่อง1หลายคนคุยข่าวโอ้โหจัดได้ดีมากทั้ง2วงโอ้โหขอบคุณมากครับคุณอ้วนนะครับในพี่คลิปเป็นกำลังใจและให้กำลังใจเรามาตลอดนะครับเพื่อนๆนะคะที่เป็นกำลังใจอย่าลืมโทรหาพี่หม่อมนะคะเรื่องชิปปิ้งนะคะการส่งออกหรืออะไรนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะโทรศัพท์มาหานะคะก็เรื่องดอกไม้บนหัวมะขามป้อมบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะมันเรื่องของหัวนะนะที่สุวิทย์ไปปิดถนนเองเอามานั่นนะเอ้าในเมื่อเรามาวันนี้เราคันปากมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเราอยากจะพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอ่านอย่างเงี้ยเนี่ยคุณป้อมเออไอ้คนเนี้ยใครเอ่ยดารากบฏนะครับดารากบฏผัวทริ้งค่ะผลงานเขาเยอะนะคนเนี้ยท็อปนะคะผีนกหวีดยอมรับอย่าผัวผัวทิ้งมาปีกว่าแล้วค่ะเขาที่เขาต้องทิ้งเนี่ยเพราะว่าเขาบัวแต่ไปกู้ชาติไม่ใช่หรือมั้งคะกู้ชาติกู้ชาตินี่มันได้แต่งงานกู้ชาติไอ้กู้แต่งงานกันมา22ปีค่ะลูก2คนผัวเลิกหลังกู้ชาตินะคะครับนี่คือจริงเขาก็ไปเท่าไหร่คุณท็อปเองเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยเขาเอาเรื่องเนี่ยพวกของคนเสื้อแดงหรือว่าเขาไม่ได้คนเสื้อแดงด้วยแล้วเขาไปอยู่ในแก๊งเดียวกับสุวิทย์อิสระใช่ไหมวันนั้นรู้สึกว่าจะมีเหตุการณ์ที่ยิงกันที่หลักสี่ใช่ไหมครับแล้วเสร็จแล้วเขาก็เอามาล้อเลียนกันในเวทีนะครับเป็นที่สนุกสนานเป็นที่ตัวหนานว่าอุ้ยนี่มีระเบิดมีลูกอันนี้นามีอะไรสารพัดใช่ไหมครับกูมีอาวุธเดี๋ยวคุณดูเนี่ยเดี๋ยวครับมีการแบบว่าหัวเราะต่อกระซิบนะคะแล้วมีการแบบว่าสะอกสะใจนะคะมีการแบบว่าคือการกระทำของคุณท็อปวันนั้นกับคุณเหมียวคุณอะไรนะคะคุณเหมียวประวัตินรัตน์นะคะวันนั้นรู้สึกว่าน่าเกลียดมากมันเหมือนกับไม่ใช่คนอะจิตใจไม่ใช่คนอะเห็นคนโดนยิงเลือดสาดเนี่ยมันระรี้แล้วมันหัวล้อจนกระโปรงมันจะหลุดแล้วคนที่เขาไปยิงเนี่ยโดนยิงเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเสื้อแดงไม่ได้เป็นอะไรกับโกตีหรืออะไรเลยเดี๋ยวถึงเป็นเสื้อแดงแล้วเป็นคนธรรมดาแล้วด้วยไปยิงเขาแทนที่คุณจะสงสารเขากลับกลับกลายว่าอุ้ยสะใจแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวส่งผลไม้อะไรนะน้อยหนาไปให้เดี๋ยวหัวปีว่าเดี๋ยวโอ้โหมันสะใจและฉะนั้นยังไม่พอนะคุณป้อมมันยังเอาคำสอนของศาสนาหรือคำสวดเนี่ยไปล้ออีกนี่อ่ะคุณป้อมอ่านเลยเดี๋ยวคนนั้นค่ะอิติปิสวนพระควาค่ะมันบอกว่าใช่ไหมครับมันควรแล้วเหรอที่คุณนะคะเอาบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณอะมาเล่นกันแบบนี้นะคะครับไม่ควรหรอกค่ะนะคะคือนางนี่นะคะมันอาจจะไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาก็ได้ครับอันนี้เป็นคำสวดนะคะสำหรับทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะพี่นะคะจริงๆแล้วเราเวลาเราจะสวดเราจะต้องสำรวมนะคะพี่หม่อมคะ
มะขามป้อมก็ถือศีลแปดมานะคุณถือก็ถือเนี่ยคุณดูเนี่ยพี่น้องครับเนี่ยดูด้วยท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยนั่งเมียวกับนั่งเมียวกับนั่งท็อปมาค่ะเห็นไหมครับก็คือแต่นี่นั่งท็อปนะคะก็โดนผัวทิ้งไปเรียบร้อยโรงเรียนโมเดลมากู้ชาติแล้วค่ะมากู้ชาติหรือเปล่าใช่ไหมครับกู้ชาติหรือทำอะไรหรือเปล่าคะผัวรู้อะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับเนี่ยนี่เขาเรียกคนเรานะครับไปทำกับเขาไว้เนี่ยเวรกรรมมันมีจริงคือแบบว่ามากู้ชาติเฉยๆหรือเปล่าเพราะว่าเห็นดารากบฏหลายคนมากู้ชาติแล้วก็เสียผัวกันไปเยอะนะแต่บางคนก็ได้ผัวว่ะดีว่ะอ๋อบางคนได้ผัวนะได้ผัวดีด้วยป่ะบอถ้าดีมันจะไปเป่าลูกหวีดหาพ่อหาแม่งเหรอคะใช่ไหมครับผู้เนี้ยเขาจะไปอยู่แก๊งลูกหวีดไงก็ผิดใช่ไหมครับแล้วเป็นไงล่ะคะตอนนี้นะคะเป่าไปสิเขาเลี้ยงเขาวันเดินไปเจอไปชื่นชมกันเนี่ยด้วยเนี่ยอะไรเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยเกี่ยวข้องกันไหมเนี่ยครับเนี่ยไม่เกี่ยวได้ยังไงคะเขาจะไปรู้เหรอคะกับพวกเดียวกันเปล่าเออคุณมีอันนี้ผมไปเจอในคอลัมน์นะคุณด้วยความที่ว่ามึงเนี่ยนะทำผิดทำผิดศีลนะคะก็คือบังอาจเอาบทสวดนี่นะคะที่สรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยไปสวดเล่นบนเวทีแล้วไปสวดเนี่ยก็คือไปซ้ำเติมคนที่เขาบาดเจ็บแต่แกก็ตายไปแล้วนะคะก่อนตายแกก็ทรมานมากคุณตายไปเนี่ยละแกเพราะก็คือว่าโดนยิงซะจนแบบว่าเป็นตอนแรกเป็นอัมพาตแล้วมาหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนก็เสียชีวิตท่านก็ต้องเสียค่ะเพราะว่าแล้วเป็นไงได้รับการเยียวยาไหมเนี่ยฮะได้รับการเยียวยาไหมใครจะมาเยียวล่ะคะฮะก็ตอนนี้นะคะก็มีแต่จะเก็บภาษีเพิ่มหรอกเพราะว่าเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ใช่เจ้าที่รัฐเนาะอันนี้ไม่ใช่ค่ะ ปะเปล่าค่ะพี่มันเป็นแก๊งนี้เหรอเนี่ยแก๊งนี้เหรอไม่พี่ไอ้ที่ลุงแกวแกตายเนี่ยก็คือว่าคุณยิ่งรักก็ไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วมันปิดถนนด้วยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันมีภาพไอ้ที่ว่ามีทหารคุ้มกันน่ะโอ้โหเฮ้ยใช่ไหมครับเห็นแล้วแบบมันยังไงไม่รู้มันเห็นแล้วเดี๋ยวมันมีอันนี้คุณป้อมเห็นแล้วเราก็อยากจะถามกองทัพหน่อยค่ะใช่ไหมก็ถามดี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 ป้อมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาต้องมีโลโก้แบบนี้นี่ดีดีโลโก้แบบนี้ดี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 ทหารนี่มีหน้าที่ไปคุ้มกันพุทธอิสระเหรอคะแล้วพุทธอิสระหรือพุทธอิสระคะเนี่ยนะคะคือทำซะศาสนาเละเทะไปหมดเห็นไหมวันนี้ผลงานมาจากคนนี้ทั้งนั้นเลยล้นฟ้านะไอ้ที่ว่าอีนางท็อปที่โดนผัวทิ้งเนี่ยละแล้วก็เอาเนี่ยเรื่องไปเล่นเนี่ยนี่คือผลงานจากของล้นฟ้าเขาเลยนะเขาเรียกว่าเวรกรรมมีจริงค่ะนะคะผัวทิ้งนะคะผัวทิ้งถ้าทิ้งตอนมึงอายุ14 15หรือ20เนี่ยนะโอเคมันเริ่มต้นใหม่ได้นะคะอันนี้50กว่าแล้วนะคะคุณนางท็อปนะคะก็สนหน้าแล้วล่ะค่ะเฮ้ยเขาอาจจะไปเจออะไรในลูกหวีดหรือเปล่าลูกหวีดอะนกหวีดเหรอคะเราทิ้งผัวไปหาในลูกหวีดดีกว่าผัวทิ้งค่ะพี่ผัวก็คงไปเจอค่ะเดี๋ยวมันมีอันนึงนะเป็นข่าวเนี่ยป้อมลองอ่านนี่ดิอันนี้เขาสรรเสริญน้องท็อปแล้วเกินอ๋อเขาสรรเสริญเหรอคะลองดูหน่อยมันสรรเสริญเลยลองอ่านเนี่ยพูดดีโมเพราะเขาเห็นสายตาไปดีต้องใช้น้องป้อมจริงแล้วนะคะจริงๆแล้วไม่อยากมาโพสที่ห้องเฉลิมไทยเพราะมันคล้ายๆจะเป็นประเด็นทางการเมืองใช่ไหมเนี่ยแต่ด้วยความที่ทั้งสองท่านคือดาราซึ่งเป็นคนของประชาชนอ๋อไม่ใช่คนของเดียนนะคะต่างๆได้แสดงพฤติกรรมล้อเลียนที่น่ารังเกียจบนเวทีของกปปส.ค่ะด้วยการใช้คำพูดล้อเลียนและแสดงอาการสะใจต่อเหตุการณ์ปะทะที่หลักสี่ค่ะครับแล้วไงครับซึ่งการปะทะครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่หลายคนคือมีทั้งนักข่าวค่ะประชาชนทั่วไปที่มาสังเกตการชุมนุมของทั้งสองฝ่ายจากคำล้อเลียนหลายๆคำที่หลุดออกมาจากปากคนที่ได้เชื่อเป็นคนของประชาชนไม่ใช่ของบุตระหรือคนที่มีอาชีพหาแดกกับประชาชนอันนี้คนนี้เขาเนี่ยคนเนี้ยบอกตามตรงว่ามันเสื่อมเกินกว่าที่ผมจะยอมรับด้วยประการทั้งปวงลองดูคลิปผมแนบมาตั้งแต่นาทีนะคะ 5.20 นะคะถึง 7 นะคะนาทีนะคะผมเข้าใจว่าคุณสนับสนุนฝ่ายกปปส.ไม่ชอบรัฐบาลคุณจะแสดงออกหรือร่วมชุมนุมสนับสนุนฝ่ายไหนนั่นเป็นสิทธิ์ของคุณครับแต่มันสมควรแล้วหรือที่คุณทั้งสองเอาเหตุการณ์ปะทะที่หลักสี่ซึ่งมีประชาชนได้รับบาดเจ็บครับจากเหตุปะทะในครั้งนี้มาเล่นแล้วประชาชนหรือคุณลุงที่โดนยิงที่คอจนกลายเป็นอัมพาตตลอดชีวิต
ที่เห็นในภาพข่าวเขาคือประชาชนนะคะที่ไปสังเกตการและรอรับลูกสาวที่ทำงานห้างไอทีสแควร์เท่านั้นนะคะครับไม่ใช่ฝ่ายที่สนับสนุนโกตีอย่างที่คุณเอามาล้อเลียนกันครับจะบอกให้ว่าประชาชนที่เขาอยู่ตรงกลางหรือคนที่อยู่อีกฝ่ายเขาไม่สนุกไปกับมุกของคุณนะครับครับเพราะฉะนั้นผมขอประณามเห็นไหมการกระทำของคุณเหมี่ยวปวรรณรัตน์นาคสุริยะและคุณนะคะท็อปดารณีดารณีป่ะดารณีดารณีนุชนะคะโพธิปิติว่าเป็นการกระทำที่เลวทรามป้อมต่อให้ได้ป่ะได้ครับเป็นการกระทำที่เลวทรามต่ำช้าสามาค่ะไร้จรรยาบรรณวิชาชีพและทรยศต่อความรู้สึกของประชาชนที่เคยให้การสนับสนุนมึงครับผลงานของคุณทั้งสองคนและผมขอเป็นหนึ่งคนที่ประกาศเลิกให้การสนับสนุนผลงานของดาราทั้งสองท่านนี้ตลอดไปครับโอ้โหสุดท้ายถ้าผู้คุณทั้งสองยังไม่สำนึกคุณควรไปเลิกกับผัวซะ คุณควรไปหาอาชีพที่ไม่ต้องพึ่งประชาชนอย่างนั้นเลยใช่ไหมเธอค่ะใช่ไหมครับค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วไงกรณีแบบดาราเนี่ยตอนแรกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราพูดถึงน้องแตงอ๋อแตงเน่าค่ะใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับพอหางานไม่ได้ไม่มีงานจะนั่นก็เริ่มมาพอโหสิกรรมนะขอโทษขอโพยคือจิตการกระทำของผู้คุณเขาเห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองไม่ใช่ค่ะ ออกมาพูดเนี่ยจะเอาโหสิกรรมให้กับใครล่ะคะใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมกับอภัยให้ใครล่ะคะใครผิดคะคุณแตงโมครับถ้าพูดถึงคุณแตงโมเนี่ยก็คือว่าไม่มีพ่อแม่สั่งสอนค่ะครับแล้วคุณแตงโมจะมาให้อภัยใครคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยมองดูพฤติกรรมของคุณแล้วนะคะดิฉันควรจะให้อภัยคุณมากกว่าครับเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นเด็กค่ะพี่หม่อมคือเด็กอย่างนี้มันก็ไม่ได้ให้อภัยคือเด็กเนี่ยคือไม่ต้องให้อภัยคือเด็กอย่างนี้มันโหมันคุณเอาไปทำเขาเรียกสันดอนมันพอขุดไอ้สันดานมันขุดไม่ได้ใช่ค่ะแล้วมันเข้ามันซึมเข้าไปแล้วใช่ค่ะไอ้พวกดาราพวกนี้นะคะก็ทำมาหาแดกกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมครับแล้วเป็นไงครับเจอกับมวลมหาประชาชนแล้วมาเจอของคนกลุ่มพวกของเราเนี่ยนะครับเป็นไงเอาละค่ะนะคะท่านผู้ชมค่ะนะคะเราก็ยังจะมีข่าวคราวอีกต่อไปนะคะสำหรับเรื่องคุณท็อปดารณีนะคะเดี๋ยวเราพูดทิ้งท้ายไว้เดี๋ยวช่วงที่2เราพูดอีกนิดนึงเราก็จะมีข่าวอีกนะคะอุ๊ยเรารักเขาเขามากเลยครับคือผมไปผมเสียใจจริงๆนะพวกดาราตบนะคะที่ถูกผัวยิงนะคะเดี๋ยวเราชอบจังค่ะสงสารเนาะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันค่ะเดี๋ยวพบกันครับพบกับเราช่วงที่2นะครับในรายการคนคุยข่าวครับเมื่อกี้นี้เราก็พูดถึงน้องท็อปใช่ไหมครับเราพูดด้วยความแบบคล้ายๆแบบว่าแบบเราสงสารเขาเนอะสงสารเขาเหรอที่ผัวเขาทิ้งว่าเขาไปกู้ชาติสงสารผัวเขามากกว่าเขาไปกู้ชาติพึ่งจะตาสว่างแล้วคะอุตส่าห์อยู่มาตั้ง22 ปีเขาอุตส่าห์ไปกู้ชาตินะแล้วเขาอีกอย่างนึงเขาเพื่อชาติแล้วอีกอย่างนึงเขาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของอะไรอิสระล้นอิสระด้วยใช่ไหมครับซึ่งล้นอิสระนี่ก็มีคดีเพียบเลยตอนนี้คดีของเขาคืออะไรรู้ไหมคุณป้อมคดีคืออะไรเนี่ยผู้กบฏนะครับเกี่ยวกับกบฏนะครับก็คือปิดถนนทางอะไรสารพัดสารเพนะคะเยอะแยะยุ่ยเยอะกันแล้วก็ไปเรียกเงินเขาอีกใช่ไหมหลายคดีเลยไปรับเงินรับทองไปรีดไถเงินโรงแรมเอสซีปาร์ครีดทรัพย์ใช่ไหมครับโอ้โหต้องโอ้โหถ้าเกิดเป็นคดีเยอะเนาะแล้วไปกว้านซื้อที่เชียงใหม่ด้วยมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วก็บอกว่ามาทำสำนักสงฆ์บ้านอะไรของแกวะมันเหมือนเขาบอกว่าเหมือนรีสอร์ทเลยเฮ้ยผมไม่ได้พูดผมมีภาพนะแต่ผมไม่เยี่ยมเสร็จแล้วจะสึกไปอยู่เปล่าคะเนี่ยเขาบอกไม่ใช่นะเขาจะใช้ไปแค่มูลนิธิอิสระอ๋อเหรอคะจะใช้มูลนิธิอิสระมูลนิธิค่ะใช่ไหมฮะโอ้ยผมเห็นผมไม่อยากจะเดินอย่างเงี้ยผมชอบภาพนี้มากจริงๆเลยเนี่ยในเฟซบุ๊กเขาล่อนเลยเนี่ยผมก็เลยอยากจะกลัวท่านผู้ชมไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กเลยผมไม่ได้มาฟ้องนะครับผมเอาให้ดูนะเผื่อจะช่วยกันวิจัยวิเคราะห์ก็คือว่าครับก็ดีแล้วนะคะพวกดารากบฏค่ะที่มาดูถูกพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะคะพี่หม่อมมันดูถูกคนอีสานค่ะครับอีพวกนี้มันดูถูกคนอีสานอีท็อปดารณีอีป้าเหมียวอีดำกับเป็ดนี่นะคะแล้วก็มีแตงเน่าแตงโมอีกแล้วเวลามันมีกินอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะคนอีสานเลยก็นั่นน่ะสิคะเพราะฉะนั้นเขาดูรายการเขาดูเขามีพี่น้องประชาชนนะคะอยากไปให้การสนับสนุนมันอีพวกนี้ดูสิคะปากมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะการกระทำมันก็ถอยซะเหลือเกินอุ้ยตอนนั้นหลงผิดค่ะหลงผิดครับหลงผิดอะไรคะหลงผิดตอนนี้รู้แล้วครับว่ามันไม่ดีไปอยู่กับหลงพี่เขาเราไม่ดี
พราะว่าได้ข้อมูลมาผิดทำไมมึงโง่อย่างนั้นล่ะคะเพราะว่าพอเริ่มรู้พอเริ่มจะตกงานเริ่มไม่มีงานทำเริ่มขึ้นหลงผิดแล้วเครียดแล้วเริ่มเครียดใช่ไหมตอนนี้ก็เจอปัญหาหัวทิ้งอีกโอ้โหคุณป้อมเป็นไงเนี่ยถ้าคุณป้อมเป็นคุณท็อปทำไงเนี่ยฮะก็ป้อมคงไม่เป็นมันหรอกค่ะเอาเราพูดถึงดาราแล้วเดี๋ยวป้อมขอโปรโมทนิดนึงค่ะได้ขอร่วมนะคะทอดผ้าป่าสามัคคีทอดถวายณวัดทุ่งม่านค่ะครับตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนครับในวันที่5เมษายน2558ค่ะเวลา 9:19 น.ครับเนื่องจากวัดทุ่งม่านยังขาดทุนทรัพย์อีกจำนวนมากที่จะดำเนินการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ให้แล้วเสร็จครับตามกำหนดเพื่อจะใช้เป็นที่พักอาศัยของพระภิกษุสามเณรแทนกุฏิหลังเก่าที่ทรุดโทรมมากจนใช้พักอาศัยไม่ได้แล้วทางวัดมุ่งมั่นและคณะกรรมการดำเนินงานจึงเห็นควรจัดตั้งองค์กฐินผ้าป่าสามัคคีขึ้นมาเพื่อรวบรวมทุนทรัพย์ใช้ก่อสร้างกุฏิใหม่ในช่วงที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จสมมุติตามที่ทางวัดได้กำหนดค่ะครับจึงขอเรียนเชิญค่ะสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้และขออำนาจพระคุณรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะครับอันหนึ่งคณะกรรมการดำเนินงานจากกรุงเทพได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปองค์หลวงพ่อโสธรจำลองหน้าตักกว้าง40นิ้วค่ะครับเพื่อนำไปถวายเป็นพระประธานให้กับสำนักสงตานคู่ครับด้วยสำนักสงตานคู่นี้อยู่ในพื้นที่การดูแลรับผิดชอบของท่านพระครูวิวิฒธรรมธาดารองเจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่งและเจ้าอาวาสวัดทุ่งม่านค่ะนะคะก็คุณบุญเลิศนางศรีสะอางสืบสังประธานดำเนินการนายจิรพัฒน์จิราชัยสกุลนางจุธามาศที่วัดสัตดานะคะรองประธานแล้วก็กรรมการนะคะคุณมะขามป้อมนะคะประธานสายอีสานด้วยค่ะอ๋อคุณก็มีเอี่ยวเขาด้วยเหรอเนี่ยโอ้ยคุณก็จะได้บุญเละเลยทีเนี่ยบุญสิคะเนี่ยนะคะได้ไปสร้างโอ้เนี่ยก็คือคนเรานะครับคนเราเล็กคนละน้อยนะครับตามศรัทธานะครับมีมากก็มีมากก็ใส่มากมีน้อยก็ใส่น้อยนะครับนี่สร้างพระประธานนี้มอบพระประธานค่ะพี่สวยเนาะค่ะใช่ค่ะโสธรจำลองใช่ไหมก็ใช่ค่ะแล้วถ้าใครจะทำกับน้องมะขามป้อมก็นะคะระบุไปได้เลยโทรศัพท์มาบอกคุณป้อมหรือไม่ก็บอกบุญกันค่ะเพราะว่ามะขามป้อมก็อยากจะทำบุญเยอะๆนะคะอันนี้นะคะเราไม่ได้เอาพระศาสนามาล้อเล่นนะคะครับไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่อย่างนี้นะโอ้โบไปเห็นไม่ใช่ว่าคุณโบไปสร้างแล้วไปสร้างเป็นคฤหาสน์อะไรหรือเปล่าบักฆ่ากินตาไม่ใช่นะโอเคเดี๋ยวจะกลายว่าคุณไปเอาแบบสร้างแบบว่าจะถูกไปมีข่าวอะไรอีกต่อคะข่าวอันนี้นะครับเราก็เมื่อกี้เราก็น้องท็อปไปแล้วใช่ไหมค่ะตอนนี้เรามาพูดถึงน้องอีท็อปนี่นะคุณว่าได้ไงคนของผมนะผมคนของพี่เหรอคะเคยเป็นแฟนคลับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบตัวเขาที่ไฟเห็นดาราหน่อยไม่ได้เลยนะไม่ได้แล้วครับสวยมากเหรอคะผมอยากจะเข้าไปจูบแต่ถ้าสันดานแบบนั้นนะคะจะเข้าไปผมตอนนี้ผมเจอผมอยากจะเข้าไปบุกนะไอ้ดีไม่รู้จักกาลเทศะเล่นเพื่อความมันไอ้มันบันเทิงเดือดร้อนคนจะงามงามที่ใจใช่ใบหน้านะคะ คนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานแล้วมันสวยหรือเปล่าล่ะก็นั่นแหละพี่ไปหลงไหลว่าเขาไม่ได้หลงไหลผมพี่ก็ไปโชว์ให้คุณฟังว่าน้องป้อมผมยังสวยกว่าตั้งเยอะใช่สิคะจิตใจที่ดีนะดูจิตใจหน้าตาได้จิตใจดีได้ดีนะครับถ้าจิตใจดีหน้าตาก็เปล่งประกายดูแล้วยิ้มแย้มอย่างนี้ยังขายได้นะคนนี้นะครับไปที่ไหนนะครับติดต่อได้เอาไปทำปุ๋ยเรียกแขกได้นะครับเรียกก็ไปปรับทัศนคติคือตอนนี้เรามีข่าวอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่เกี่ยวกับกรณีคำสั่งฆ่าใช่ไหมที่บอกสั่งฆ่าประชาชน99 ศพใช่ไหมครับแล้วก็บาดเจ็บอีก2,000 กว่าศพใช่ไหมครับตอนแรกบาดเจ็บอีก2,000 กว่าคนนะครับโทษทีครับแล้วก็คดีนี้ก็แล้วก็ไปสู่ศาลเรียบร้อยไปสู่ศาลก็ไม่รู้นะครับตอนนั้นก็กำลังจะเตรียมจะติดคุกกันเลยแหละครับแต่ตอนหลังมาเหตุการณ์มันเกิดเปลี่ยนการเมืองมันเปลี่ยนเพราะอีกรัฐบาลการเมืองก็เปลี่ยนศาลก็เปลี่ยนศาลก็เลยเขาบอกว่าคดีนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับคดีอาญาเลยครับมันเป็นคดีเกี่ยวกับคำสั่งครับโดยมิชอบเขาก็เลยต้องส่งกลับให้ปปช.พิจารณาแสดงว่าฆ่าคนนี้ไม่ผิดอาญาเลยใช่เลยครับเพราะมันเป็นคำสั่งนะครับเดี๋ยวคุณนุ้ยอ่านรายละเอียดให้เขาฟังหน่อยนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงปปช.กำลังจะเล่นให้เละเลยให้ดูหน้าก่อนนะคะเผื่อจะคิดถึงมันบ้างค่ะคือปปช.นี่เขาคงเป็นพวกเราเนาะพวกเราไหมไม่รู้มันก็ไอ้อะไรนะไอ้มิชามาหาเรื่องใช่ไหมเขาก็เตรียมเนี่ยกำลังสรุปหนูไม่ก็ได้ไม่พูดเลยเรียกไอ้วิชาตั้งแต่ไอ้กล้าน่ะลงแล้วล่ะค่ะเนี่ยถ้าทำมันเหมือนกันเราไม่ว่าแล้วครับ
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะศาสตราจารย์พิเศษนะคะวิชามหาคุณมหาเรื่องคณะกรรมการปปชในฐานะโฆษกกรรมการปปชได้แถลงถึงคณะมติคณะกรรมการปปชกรณีได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนบักอภิสิทธิ์นี่ล่ะค่ะเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและสุเทพเทือกสุบรรณเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงสั่งฆ่าคนครับกำลังทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนครับเข้าสลายการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติในวันที่10เมษายนถึง19พฤษภาครับ2เดือนนะครับเมษายนพฤษภาเดือนนึงเดือนค่าเดือนนึงค่าต่อเนื่องครับปี53ครับภายหลังค่ะภายหลังจากที่ได้มีการใช้กำลังทหารเพื่อขอคืนพื้นที่ก็เป็นขอคืนนะคะไปฆ่าเขาล่ะค่ะครับ10เมษายน253ปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากการที่ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง2คนซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผู้มอบนโยบายในการขอคืนพื้นที่กลับละเว้นไม่สั่งระงับยับยั้งทบทวนวิธีการหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้กำลังทหารและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานให้รัดกุมยิ่งขึ้นรวมถึงไม่ได้ปรับแผนปฏิบัติให้สอดคล้องประสานกันทั้งในระดับนโยบายการบังคับบัญชาและปฏิบัติในพื้นที่ในการใช้กำลังทหารขอคืนพื้นที่จากกลุ่มผู้ชุมนุมค่ะซึ่งไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงและอาวุธแต่เป็นเหตุให้นายพันคำกองเด็กชายคุณากรศรีสุวรรณเสียชีวิตและนายสมรไหมทองได้รับบาดเจ็บสาหัสและประชาชนอื่นเสียชีวิตอีกจำนวนหลายรายดังปรากฏตามคำสั่งไต่สวนชันสูตรพลิกศพของศาลว่าความตายเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานทหารไม่ชอบจึงเป็นกรณีมีพฤติการส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการอาจเป็นเหตุของการถอดถอนผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองออกจากตำแหน่งครับแค่นั้นเองเหรอครับสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นในฐานะผู้ปฏิบัติจะมีความรอดครับเพียงใดหรือไม่จะได้รอดครับครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่รอดครับเพราะถือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือปฏิบัติตามคำสั่งครับพูดไปก็รอดหมดอะค่ะครับยังครับเพราะว่าเขาจะคุณวิชานี่ก็เป็นใครรู้ป่ะปปช.มีหน้าที่คือจะต้องมาเรื่องจับผิดคนถูกไหมครับมีหน้าที่มาหาเรื่องจับผิดยิ่งลักษณ์ค่ะมีหน้าที่มาหาเรื่องจับผิดรัฐบาลเพื่อไทยค่ะเขาบอกว่าการนี้เนี่ยเป็นการคือประพฤติไม่ชอบคือไม่ว่ากระชับพื้นที่นะครับคือกระชับวงล้อมนะครับทำให้เกิดคนตายนะครับคดีนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นศาลกันนี่ครับติดคุกหัวโตครับตลอดชีวิตเลยถึงขั้นเข้าข่ายผ่านชีวิตด้วยแต่นี้พอมาถึงปปช.เนี่ยโทษแค่10ปีครับท่านผู้ชมครับได้10 ปีเอียดีคุณพูดอะไรคุณฟังข้อกฎหมายผมก่อนนะครับมาตรา157เนี่ยนะครับโทษมันก็10 ปีนี่สมมุติถ้าเกิดไอ้ต่อรองกันหน่อยแล้วกันคือด่านอย่างมากก็เหลือสัก3ปีหรืออะไรเงี้ยขึ้นรับสารภาพแต่อันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับกรณีขึ้นศาลครับมันอยู่ที่ปปช.จะส่งขึ้นไปที่ศาลอะไรครับการเมืองใช่ไหมแผนกการเมืองใช่ไหมครับแผนกการเมืองก็ดูแล้วสองคนนี้ผิดจริงครับแต่เนื่องจากว่าพวก99ศพนี่ไปกีดขวางทางเขาใช่ไหมครับขวางทางมากใช่ไหมครับเพราะเขาทางที่เขาหยุดแล้วก็ไปขวางครับแม่ลูกแม่น้องแม่น้องเกดก็ยิงกระนันเลยไปขวางกระสุนเขาค่ะใช่ครับนี่แหละครับผมถึงบอกไงครับว่าไอ้เคสอย่างเงี้ยเราขอความเป็นธรรมบ้างเถอะครับพี่ยุทธพี่ยุทธเขามีพี่ยุทธเนี่ยไม่ผิดหรอกไอ้คนที่ผิดมันมีอยู่2คนก็คือไอ้มาร์คกับตู่เทพใช่ไหมผบ.ทบ.คือคนเขาไม่ผิดเขาว่าเขาเป็นข้าราชการประจำตามคำสั่งใช่ไหมครับใช่ไหมครับคดีนี้ก็อยู่ที่ว่าปปช.จะสรุปสำนวนได้หายอีกไหมคงไม่หายแล้วหรอกค่ะสำนวนมันคงหายคือถ้าเกิดเขาบอกว่าหรือไม่ว่านะคะถ้าเขาบอกว่าไม่ก็ปล่อยให้หมดอายุความค่ะแต่ถ้าเขาบอกว่าเขาทำไปด้วยความสุจริตใจขึ้นมาทำไงเนี่ยคือเขาสั่งฆ่าด้วยความสุจริตใจค่ะใช่ไหมก็อาจจะคดีนี้ก็ถือว่าไปปฏิบัติตามคำสั่งของนายกมาลำมาก่อยค่ะใช่ไหมแต่คดีนี้ผมคิดว่าถ้าขืนส่งไปที่คดีการเมืองนะครับผมก็คงอย่างที่ผมคาดของผมเองนะครับก็คงจะสองคนก็อาจจะหลุดหรือไม่ก็อาจจะพิจารณาหรือว่าดึงไว้ก่อนแล้วก็รอให้มีการนิรโทษกรรมกันไปใช่ไหมก็ไม่มีความผิดอะไรไม่มีครับเพราะว่าเขาฆ่าคนเพราะว่าพวกคุณน่ะผมสั่งให้หยุดผมมาต้องการกระชับพื้นที่เขาหยุดไปแล้วผมจะการกระชับพื้นที่ขอพื้นที่คืนเขายอมไปแล้วเขายอมไปแล้วต้องการนำพื้นที่คืนเขายอมไปแล้วแล้วคุณก็มาฆ่าเขาทีหลังก็ผมไม่รู้อันนี้เพราะว่าการไปบานหน้าที่มีหลักฐานชัดเจนเลยใช่ไหมตอนนั้นมันไม่หลักฐานได้ยังไงมันมีชุดดำอยู่มันมีคนชุดดำอยู่แล้วจับได้ไหมนะ
คนชุดดำก็ผมก็ไม่รู้เขายิงไปเนี่ยเขาบอกเป็นคนชุดดำก็ชุดดำจับได้เปล่าไอ้ที่เผาบ้านเผาเมืองอ่ะที่ว่าเผานู่นตรงนู้นตรงเนี้ยชุดดำตอนนี้มันเป็นก็ทำไมไม่จับให้มันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องผมไม่ผิดครับผมทำตามคำสั่งค่ะใช่ไหมเหมือนเนี่ยไอ้ภูเทพนี่เป็นรองดูแลนั่นนี่เวอร์บาร์ก็บอกเขาเป็นนายกเขาทำถูกต้องตามพรก.หรือไงและแม้แต่อีกอสมอะไรนะองค์การสิทธิมนุษยชนนะคะก็ยังบอกว่านะคะสมควรใช่ไหมก็โหผมไม่เข้าใจครับ99คนกับอีก 2,000 ค่ะและไอ้ที่ยังไม่ได้นับอีกอ่ะแล้วตอนนั้นดีไม่รวมคุณด้วยคนตอนนั้นอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในนั้นแหละใช่ไหมแล้วผมรอดมาได้ไงเนี่ยเอาหัวมุดลงถังขยะของผมอยู่นะผมก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับถ้าเกิดผมกระโดดวันนั้นก็เราคงไม่ได้มาเห็นไอ้การคดีนี้ก็อาจจะต้องพี่นั่นไปเลยได้มาหาคุณพี่บอกรู้เปล่าว่าวันนั้นหนูทำยังไงอยู่หนูอยู่เวทีของครูประทีปอึ้งทรงธรรมอยู่ตรงนั้นก็เขาเรียกบ่อนไก่นะคะแล้วตรงนั้นมันจะเป็นตลาดคลองเตยหรืออะไรประมาณนั้นละค่ะแล้วเสียงปืนที่ยิงตรงนั้นนะคะสักพักหนึ่งก็จะมีขนศพพวกเราออกมาก็จะมีพวกหมวกกันน็อกค่ะก็คือศพนี้ไม่ใช่คนเสื้อแดงนะแต่เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างเฮ้ยแล้วบางทีไอ้ที่ใส่เครื่องว่ามันใส่เสื้อโค้กเลยคือโค้กหรือแดงมันก็ยิงมันเห็นเป็นคนอะไปแล้วก็มันนักร้องนะคะนักร้องอยู่บนทาวน์เฮาส์อยู่บ้านเขายังยิงไปใส่บ้านเขาเลยอ่ะไม่รู้มันโกรธอะไรนักหนาชายชุดดำยังไหมครับต้องหาตัวให้ได้นั่นแหละนะคะไม่รู้มันโกรธอะไรนักหนาเราถึงมาบอกไงว่ากรณีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมดูแล้วมันค้านสายตาไหมเนี่ยคุณป้อมแล้วจะมาเหลือหนึ่งแรกก็แรกมันจากศาลอาญาแล้วนะกลับกลายมาเป็นปปช.แล้วปปช.จะเสนอเรื่องนี้อีกนานไหมเนี่ยเห็นน้ำท่าคุณมหาคุณทั้งหลายเนี่ยเขาเตรียมพร้อมนะโอ้โหแบบจะสะพงเรื่องนะมีความผิดโทษฐานขัดคำสั่งโดยที่แค่คำสั่งโดยมิชอบแค่นั้นแหละแค่นั้นนะคะคดีก็มีแค่นั้นนะตอนนี้ก็ต้องรอศาลนะครับศาลคดีทางการแต่ว่าท่านสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยนะคะก็ยังจะโดนนะคะครับเห็นไหมคะอันนั้นแค่สองคนสองคนไม่ใช่สลายไม่ใช่จะเกิดจากการสลายอันนั้นมันเอาระเบิดมันมาเองอันนั้นก็มันก็บรรทุกระเบิดอันนั้นกะว่าจะมาระเบิดพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วนี่จะเล่นเขาอีกมันก็เสือกระเบิดรถระเบิดทั้งคันเลยสารวัตรจับใช่ไหมตายหาไปเลยค่ะเราถึงบอกไงน้องโบวีรสตรีนี่เขาเรียกว่าจริงๆนะพี่หม่อมครับเขาเรียกว่าเวรกรรมมันมีจริงครับก็เหมือนกับอีดารานี่แหละค่ะอีดารากบฏนี่แหละค่ะอีดาราที่หาแดกหารับประทานกับประชาชนครับแล้วก็ไปหัวเลาะเยาะนะคะเวลาลุงแก้วแกโดนยิงที่คอแล้วคิดดูนะคะหัวอกหัวใจลูกสาวเขาจะเป็นยังไงพี่ลูกสาวเขามาทำงานแล้วลุงแก้วแกเป็นห่วงลูกแกดูดิมันก็ออกมารับลูกแล้วภาพนี่มันลบได้ไหมเนี่ยลบไม่ได้ค่ะภาพเร็วๆซ้ำต่ำช้าแล้วก็ไปสวดอิติปิสวนพระควาอะไรประมาณนี้ค่ะสาเอาศาสนามาเล่นนะเอามาโยงให้มันเสียเอาคำสรรเสริญนะคะพระพุทธเจ้านะคะเอามาสวดเอามาเป็นเหมือนเพลงแปลงเลยค่ะอีนี่มันเป็นศาสนาพุทธหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เนี่ยคำนี้เขาจะสวดนี่เขาต้องเวลาเขาจะนั่งสวดมนต์นะพี่ก็นี่ไงอาจารย์เขาอะเวลาเราจะไปนั่งสวดมนต์นี่นะคะเราต้องแต่งตัวเรียบร้อยด้วยนะคะทำจิตให้สะอาดนั่งสงบค่ะแล้วเป็นผู้หญิงต้องนั่งแบบไหนเป็นผู้ชายต้องนั่งแบบไหนด้วยนะคะถ้าเราจะสวดอิติปิโสค่ะเพราะว่าอิติปิโสนี่นะคะทุกคนจะสวดกันนะคะเขาเรียกอิติปิโส108เนี่ยคุณไปเกลียดอะไรเขานั่งหนาวไม่ได้เกลียดค่ะแต่เกลียดที่มันไม่ย่ำยีศาสนาอีเวนต์อะไรไฟไม่แกบมันเนี่ยแล้วก็แล้วพี่ทนได้เหรอคะไอ้ผู้หญิงสันดานถอยแบบนี้ทั้งสองคนแบบเนี้ยย่ำยีพระพุทธศาสนาพี่ไม่เกลียดนะเพราะพี่เป็นผู้ชายพี่ชอบผู้หญิงไม่ใช่แล้วนี่เขาไม่เห็นเขาว่าเลยอ่ะเขาไม่ได้ว่าเลยอ่ะเห็นผู้หญิงสวยๆแล้วก็มาหาว่าน้องโอ้นี่เธอสวยไม่รู้เห็นบอกว่าชอบผมขอคิดก่อนเลยเนี่ยโอ้น้องป้อมพูดอย่างที่ดูถูกพี่เกินไปแล้วเนี่ยให้พี่เลือกบ้างดิมีสิใช่ไหมไม่เห็นเพียงแค่พี่ป้อมก็มันมีอันนึงอีกอันนึงเหรอปะแปะแปะแต่เทพขอแถมหน่อยนะเพราะเราพูดไหนพูดอภิสิทธิ์แล้วใช่ไหมพวกฆาตกรทั้งหลายเนี่ยให้คำสั่งโดยไม่ชอบเอานี่รอนี่หน่อยนะผมนี่แต่คนใต้เลยคนใต้แหละคะโอ้ยฟังเสียงเทือกสุบรรณ
ผมเป็นคนหนึ่งบ้านอยู่กระบี่โอ้โหช่วยสุเทพทั้งแรงเงินและแรงกายตอนสุเทพประท้วงโอ้โหผมชอบสุเทพมากครับขอบคุณแทนคุณสุเทพด้วยนะคะขอบคุณครับมีคนชอบมากเลยผมชอบสุเทพมากแต่มาตอนนี้ผมเริ่มเกลียดสุเทพแล้วเพราะมันเอาตัวรอดเพียงลำพังมันสู้ไม่จริงเมื่อก่อนมันขอให้คนใต้ช่วยมันมาตอนนี้มันก็มาขอชาวบ้านกินอีกแล้วในขณะที่คนใต้เดือดร้อนมันไปอยู่สบายในวัดไม่คิดจะทำอะไรเพื่อจะช่วยคนใต้เลยมันไม่สำนึกบุญคุณคนใต้มันสู้ไม่จริงมันกลัวคสช.ไอ้หัวดอกเอาคุณประธานไปคำนั้นดิครับแบบไอ้หัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะครับมึงเก่งแต่ปากอันนี้เขาเขียนมานะคะเขียนมาในเฟซบุ๊กนะครับอันนี้เอามาเนี่ยเอามาเล่าสู่คนฟังเพื่อตัวเองชัดๆมึงหลอกคนใต้ตอนมึงเดือดร้อนก็ให้คนใต้ช่วยแต่คนพอคนใต้เดือดร้อนมึงนี้ไปบวชมึงไม่นับถือคนกูไม่นับถือคนอย่างมึงมึงเอาตัวรอดเพียงลำพังไม่ดูของคนใต้จริงไอ้หัวเออเลยนะเห็นไหมเขารักคุณสุเทพนะเนี่ยคนใต้คนเมื่อเดี๋ยวกูสามาเนี่ยเอาเงินมันเอาทุ่มทั้งแรงบอกแล้วว่าอย่าไปว่ารัฐบาลเขาไอ้นี่เราไม่ได้ผมไม่ได้เขียนเองนะเนี่ยเขาเดี๋ยวเขารักมากเลยราคายางมันตกต่ำก็แล้วพวกเดียวกันไม่เป็นไรอยู่ในวัดก่อนค่ะตอนนี้นะคะมันก็ไปบวชแล้วก็ไปขอเงินเข้าค่ะครับเอาบาทไปใส่เอาเงินมาค่ะตอนนี้อย่าเพิ่งเสียงดังปล่อยให้อิสระล้วนมันทราบไปก่อนเดี๋ยวพอมันไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้ออกมาใหม่เพราะพวกเดียวกันเนี่ยเข้าใจครับทำงานสัมพันธ์กันทำงานร่วมแบ่งหน้าที่มันก็พวกเดียวกันเขาเรียกแบ่งหน้าที่กันทำตอนนี้นะครับคุณป้อมก็คุณก็รักประชาธิปัตย์มากนี่คะแล้วคุณเนี่ยเขาอยู่ที่วัดเลยดิเขาชวนคุณไปทำอะไรคุณก็ทำเขาบอกว่าออกมาไล่อีปูขอประทานโทษนะครับเขาพูดเลยออกมาไล่อีปูนะสุเทพนี่เหรอเขาพูดเลยนะครับยางโลละบาทก็เอาเห็นไหมขอให้ปูอย่าอยู่เออเป็นไงครับตอนนี้นึกถึงใช่ไหมนึกถึงแล้วเป็นไงไม่น่าเลยค่ะเห็นไหมคุณก็ได้เป็นร้อยไม่ต้องโลละบาทหรอกค่ะ4โลร้อยคุณก็ตายแล้วค่ะเออเห็นไหมแล้วเป็นไงคะครับอ๋อแล้วยามันต้องกรีดทุกวันอย่างเงี้ยเวลาเราไล่ไปแล้วคุณป้อมกำลังมันเลยเนี่ยแหมนะคะเขาพูดถึงป้าเทพเดี๋ยวมันเลยนะไอ้เคสนี้นะผมไปเจอในเฟซบุ๊กนะแล้วผมก็อยากจะฝากบอกคนใต้ของเขารักแกมากเลยนะเขาสายเขียนมาเนี่ยเขายังสายขีดเนี่ยนะเดี๋ยวจะหาผมนี่ผมมาจริงเนี่ยเขาอยู่กระบี่ให้เงินให้อะไรเห็นไหมแล้วเขาตอนนี้เขาเริ่มมานึกได้แล้วกูก็เกือบหมดตัวไปซะแล้วหลงผิดใช่ไหมครับนะคะก็คือชาวใต้เดือดร้อนค่ะข้าวแกงก็แพงก็ฝากไปยางก็ราคาถูกน้ำก็ท่วมก็บอกให้ไปที่วัดสิตอนนี้คุณก็ไปอยู่ที่วัดไปที่วัดก็เอาเงินไปด้วยนะคะไปทำบุญเออนะครับไปสวนโมกไปใช่ไหมครับผู้ชมขานะคะกำไรไข่ก่อกำนันขึ้นสนองครับคนบางคนออกมาสมน้ำหน้าบางคนออกมาแปลงนะคะแปลงวิธีการสวดมนต์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะอีกแล้วก็ต้องเลยต้องรับมากเลยนะคะหัวก็ทิ้งไปเลยค่ะโอ้โหนะโอ้โหนะคะแล้วเป็นยังไงล่ะคะเป็นไม้ตอนแก่นะคะก็คงจะดีแล้วล่ะค่ะนะคะสะสมกับความระยำตำบอลที่ทำเฮ้ยไปกู้ชาติมากู้ชาติกู้ชาติใช่ไหมเนี่ยโหเนี่ยโหก็นะคะขอขอบคุณนะคะครับที่มีดาราเร็วๆแบบนี้เราจะได้มานั่งด่าทุกวันไม่เดี๋ยวเที่ยวหน้าเราก็จะพยายามสรรหาดาราที่คุณรักรักมากที่สุดแล้วอีกหน่อยเราจะมีการโหวตด้วยนะคุณรักใครมากแบบป้อมกองทองกับอะไรคะดาอะไรน้องท็อปได้จะเลือกใครใช่ไหมครับเขาจะเลือกใครก็ไม่รู้เขาจะเลือกใครค่ะใช่ไหมครับนะคะถ้าเป็นอีพวกที่โดนผัวทิ้งก็จะเลือกอีท็อปไม่ล่ะค่ะโอ้โหน่าสงสารนะน่าสงสารไม่โดนผัวทิ้งเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการเราหมดเวลาค่ะครับขอบพระคุณนะคะมิสเตอร์ดีด้วยค่ะขอบพระคุณสินค้าจาเป่าทุกชนิดด้วยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณลุงไพรดร.ลั่นแล้วก็น้องอ้อด้วยทีมงานด้วยนะคะครับช่อง1 channel ค่ะอย่าลืมนะคะเสาร์อาทิตย์ค่ะ 14:45 น.แล้วมีรีลันด้วยนะข่าวค่ะนะครับลีลานี้นะครับตอนนี้นะครับพบกับพวกเราใหม่นะครับอาทิตย์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ